โอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องคลิปที่2นะครับสำหรับทดสอบกันหนีบฝาท้ายใน Isuzu MiX 2020นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฝาท้ายนะครับเปิดฝาท้ายครับเปิดฝาท้ายนะครับเดี๋ยวให้ทดสอบให้ช่างเดินเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทดสอบกันหนีบฮะเดินเข้าไปเลยครับปิดฝาท้ายฮะโอเคนะครับเดี๋ยวทดสอบกันหนีบนะฮะเมื่อโดนนะฮะจะหยุดนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นแบบนี้นะฮะซึ่งแตกต่างจากรุ่นเก่านะฮะรุ่นเก่าจะเห็นว่าพอเวลาลงมานะครับโดนหนีบแล้วก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมนะฮะต้องมาเปิดออกอีกทีนะครับทดสอบอีกครั้งนึงครับเนี่ยครับแผ่วเบามากเลยนะครับไม่กดหนักเหมือนเมื่อก่อนนะฮะโอเคครับฝากไว้สำหรับกันหนีบใน Isuzu MiX นะครับ2020ลูกค้าท่านใดที่ติดขัดปัญหาการใช้งานนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่อง Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์นะครับหรือในช่อง YouTube นะครับสอบถามเขาได้เลยครับโอเคลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ